เห็นคิดเดี๋ยวนี้ผมรอให้เขาส่งดีเอลบมาอย่ามาแล้วเอามาเปรียบเทียบเนาะเพียงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ยังขึ้นนั้นไม่ใช่วินเกเวนเวนครับครั้งนี้ก็ได้ที่มีประสบการณ์หลายๆเองนะนี่มีคนมาต้องเอิบเลยโว้ยอดีตเคยแจ้งแล้วนี่หมดแล้วนะก็ต่อเชื่อมีก็ต่อเชื่อมีก็เชื่อมันนะซึ่งใจเล็กจะเล่นครับสถานนี้ก็ได้ไอ้นี่การเนี่ยไม่ใช่จบทีมันดึงกระจกออกเบ้มันเลยเสียงนะไอ้นี่ก็ทุบไอ้นั่นไม่ใช่นั่นนั่นเราทุบเองนี่เจ้าบ้านทุบเห็นมุ้งมุ้งมันขัดจบมันเอาจบมาหันนะหาในห้องน้ำเลยในห้องน้ำเลยในห้องน้ำเตะลูกแก้วนะเออทราบไหมนี่ไอ้ลูกขังลาสุดตรงนู้นมันถูกแตกไงแตกจอกแตกไงลูกมันถูกเข้าไปดักนี่ไงมันถูกเข้าไปดักนี่นี่ไงมีถังมันเลยไหมถึงจะปิดก็เลยปิดตายมันเลยมีปูดีปิดตายมันแล้วนี่ซอกซอกปูนี่คือว่าใช้ไม่ได้แล้วนี่คือว่าปิดตายแล้วในข้าวเอิ้นเลยเราก็ได้ช่วยกันเนาะได้คนละมือเดี๋ยวสมัครตัวนี้คุณนักมีผู้เสร็จแล้วนั้นนี่ผมมันถ้าว่าเป็นคนนี้นะผมมันนี่ทีมของมดเนี่ยทีมเดียวนะผมไม่แหลกทีมจะจับได้ขึ้นไม่ยายคือว่าเราเป็นคนเดียวว่ามันเผื่อไม่ใช่ว่าอยู่เฉยคือว่ามันเนี่ยช่วงนี้ได้รวดได้รวดกับพอรับโซ่หรือเวียนนั้นเลยจะยับได้คืนนั้นนี่อย่ามาแบบว่าตั้งอำเภอเงินเขาเข้าโบกขึ้นบ้านเขาขึ้นบ้านว่างนี่ถั่วมดนี่ถูกดุนได้ได้ไหมนาฬิกากระเป๋าเบารองเท้าจับเหล็กนั่นรอส้มแล้วไงจับเหล็กกับโทรศัพท์มันรอส้มไม่หันเจ้าดอกเท้าบางอ่ะน้องรองเท้าผมไปรองเท้าพลาเมื่อกี้หน้าไม่นานทีเนาะที่ว่าเขายิงจอกนั้นไม่นานก็นี่รอไม่กี่วันที่ว่าแกไม่เล่นมันไม่กี่วันที่เขายิงจอกแต่ประมาณโอเคไม่บอกเราตรงๆนะแต่ว่าเราอย่าไม่ว่ามันก็ว่าเราเกี่ยวฟังได้อย่าไม่เดี๋ยวซื้อเป็นเทวาจาบ้านนั้นต้องทุกคนต้องมาบอกกันคำว่าใหญ่นั่นแหละว่ามาคือว่ามันบางบาทเกลังดีนั่นแหละไม่แล้วคนมันจะไม่แต่ว่าคนจะได้สนใจอยู่จากสาเหตุที่ว่าผมมาอยู่ตรงนี้3ปีแล้วก็มีการขึ้นบ้านประมาณ4ครั้งก็แบบผมคิดว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เลยแบบอยากขายบ้านแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นที่ผ่านมาที่เกิดเหตุมาแล้วกี่ครั้งครับในรอบ3ปีที่ผมมาอยู่3ครั้งก็แจ้งความไปแล้วกี่ครั้งทุกครั้งครับที่แจ้งความไปแล้ว3ครั้งผลปรากฏว่ายังไงบ้างก็ที่แจ้งความไปก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ว่านี่ครั้งสุดท้ายนี่ก็รอเขาตรวจสอบอยู่ลายนิ้วมือครับแล้วครั้งล่าสุดนี้ทรัพย์สินเรามีอะไรหายไปบ้างก็มีถังแก๊สแล้วก็กระเป๋าตังค์แล้วก็นาฬิกาข้อมือแล้วก็เท็บเล็ตแล้วก็แป้งเด็กแล้วก็รองเท้าแต่ที่ไหนแม็กต้องทำบ้านแต่ว่าแบบที่ตู้เก็บหน้าต่างพาไปตรวจดีเอ็นเอแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทราบข่าวว่าทางสายตรวจหรือว่าพลศของหมู่บ้านได้จับคนผู้ร้ายหนึ่งคนเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้หนีไปได้แต่ผมก็ไม่ได้ทราบว่ามันจะเชื่อมโยงกับที่เกิดเหตุของลูกบ้านของกับผมหรือไม่